ทำเอาแฟนๆรายการใจหายไม่น้อยนะครับเมื่อรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงถึงเวลาโบกมือลาวิกหมอชิตหลังจากออกอากาศมาเป็นเวลา10ปีและเตรียมจะไปซบบ้านหลังใหม่คือช่อง PPTV นะครับโดยพิธีกรหลักของรายการปากิ๊กเกียรติกิจเจริญได้แชร์ข่าวที่รายการของตนเองย้ายไปอีกช่องพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าตามนั้นอยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปครับล่าสุดนะครับเจอหนูสัญญาพิธีกรหลักอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเท่าที่ทราบเป็นการตัดสินใจของผู้ผลิตรายการครับเท่าที่ผมทราบนะครับก็เป็นการตัดสินใจของผู้ผลิตรายการจริงๆรายการนี้อยู่กับช่อง7มานานมากมากๆแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโทรทัศน์ในประเทศมันคุณทุกท่านก็เห็นอยู่ก็คงจะเกิดความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจก็จะพยายามลดความยากลำบากนั้นให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นั่นที่ผมได้ยินมาก็คือเหล่านี้เป็นแบบนี้รายการไปต่อไม่ได้ก็มีให้เห็นรายการผมรายการพี่กิ๊กที่นี่หมอชิดเกมพันหน้าก็เป็นตัวอย่างว่ามันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่คุณจะบอกว่าโอ้โหคุณทำโทรทัศน์ดีจังเลยคงจะร่ำรวยสินะมันไม่แน่แล้วนะครับคือผมไม่ตกใจหนึ่งเพราะผมก็เขาก็คุยกันกับผมไปด้วยเสมอกับสองก็คือว่าการตัดสินใจทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุมีผลมันมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของโทรทัศน์ธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามถ้าไม่เปลี่ยนตามมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าชอบที่มันเพลงอันนี้ต้องถามพี่กิ๊กครับวันนี้ผมตอบแทนพี่กิ๊กไม่ได้หมายว่าจะมีผลต่อรายการไหมก็มีครับมีอยู่แล้วกดดันผมไม่กดดันครับผมก็ทำหน้าที่พิธีกรให้มันดีแต่กลไกอื่นๆมันก็มีคนที่ต้องคอยพิจารณาคนต้องคอยถูกกดดันมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันไม่มีอะไรอยู่เหมือนเดิมตลอดในแม้แต่ชีวิตเรา